สวัสดีครับผมมาร์คจากช่องมาร์ควินนะครับวันนี้นะครับโอกาสดีนะครับ6มกราคมนะ2567นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปเดินเล่นตลาดเวิร์มาร์เก็ตกันนะครับอยู่ตรงถนนนะครับเรียบคลองทวีวัฒนานะครับจังหวัดนครปฐมนะใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือภายในจังหวัดนครปฐมเองอาจจะทราบรู้จักตลาดนี้ดีนะครับตลาดนะครับต้องบอกว่าเป็นตลาดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่มากนะครับถึง35ไร่นะฮะจอดรถได้มากถึง 1,000 คันนะครับตามคอนเซปต์เขาเลยนะครับใหญ่จริงถูกจริงเยอะจริงนะครับมาจ่ายดูสินะฮะยิ่งใหญ่กว้างขวางอลังการงานสร้างนะครับครบวงจรนะผมต้องบอกว่าตลาดนี้นะครับคอนเซปต์เขาคือเนี่ยสุดยอดนะครับตลาดต้นแบบของกรุงเทพมหานครเลยนะครับเป็นตลาดพรีเมียมของกรุงเทพมหานครตลาดเวอร์มาร์เก็ตนะครับถนนเรียบคลองทวีวัฒนานะครับต้องบอกนะว่าวันนี้นะฮะบรรยากาศตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะคึกคักมากนะครับแต่นะครับต้องบอกว่าพ่อค้าเนี่ยยังถือว่ายังไม่เข้ามาเยอะเต็มอัตราเท่าไหร่นะครับวันที่ผมไปเนี่ยพ่อค้ายังถือว่ามายังไม่เยอะนะครับเท่ากับช่วงวันก่อนปีใหม่แรกๆนะครับก็เข้าใจว่าหลังจากนี้นะครับประมาณอีกสักสัปดาห์หรือ2สัปดาห์เนี่ยนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับจะเริ่มเข้าตลาดนะครับเต็มอัตราเลยนะผมต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะที่ผมไปเนี่ยตลาดจะค่อนข้างคนเยอะมากนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าอากาศนะครับบรรยากาศชิลๆนะครับคนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับใครที่สนใจของกินนะพลาดไม่ได้เลยตลาดนี้ของกินเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นของคาวนะครับของหวานนะครับหรือแม้แต่น้ำปั่นน้ำผลไม้นะครับมีทั้งลานเบียร์นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะสามารถนะครับเดินเล่นนะที่ตลาดนะครับซื้อของกินนะครับแล้วก็แวะนะครับในลานเบียร์สามารถที่จะนั่งรับประทานอาหารในนั้นได้เลยนะต้องบอกว่าสะดวกสบายมากจริงๆนะครับแถมตลาดนี้นะอย่างที่บอกนะครับมีทั้งอาหารสดอาหารคาวนะครับของหวานแถมมีของใช้นะครับทั่วไปอีกเยอะแยะมากมายนะครับแบ่งเป็นโซนต่างๆนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะครับมีโอกาสลองแวะเวียนเข้าไปในตลาดนี้ดูนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงนะสำหรับตลาดเวอร์นะครับศูนย์รวมอาหารอร่อยนะต้องบอกว่าเปิดนะครับทุกวันนะตั้งแต่6โมงเช้านะครับถึง2ทุ่มส่วนตลาดเวอร์ไนท์มาร์เก็ตนะครับจะเปิดตั้งแต่5โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับส่วนตลาดเวอร์พาซ่านะครับศูนย์รวมนะฮะโทรศัพท์มือถือนะอุปกรณ์ไอทีเสื้อผ้าแฟชั่นกระเป๋ารองเท้านะครับร้านวอสันนะครับสินค้าแม่และเด็กนะครับเปิดนะครับตั้งแต่10โมงเช้านะจนถึง2ทุ่มนะครับเพื่อนๆ นะครับสามารถมาที่นี่นะครับครบจบที่เดียวนะครับครบทุกสิ่งครบทุกอย่างนะครับที่คุณต้องการนะครับสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่คิดว่าจะเดินทางมาตลาดนี้ไม่ถูกนะครับผมนะครับอำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆ นะครับเดี๋ยวผมจะปักนะครับ GPS ไว้ให้นะครับเพื่อนๆสามารถกดนะครับเข้าไป Google Map นะครับแล้วก็เดินทางนะครับมาตาม GPS ได้เลยนะรับรองถึงแน่นอนนะครับวันนี้นะก็ต้องบอกว่าผมโชคดีมากนะครับที่มาตลาดแล้วก็วันนี้คนอาจจะไม่เยอะนะครับเราสามารถที่จะเดินเลือกนะฮะสินค้านะครับอย่างที่เราต้องการได้นะครับเรื่อยๆเลยนะครับไม่แออัดเกินไปนะต้องบอกว่าดีมากนะสำหรับวันนี้นะแล้วก็อีกอย่างนะต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่นะครับพ่อค้านะครับหรือลูกค้าเองเนี่ยอาจจะยังอยู่ต่างจังหวัดนะครับยังไม่ได้เดินทางเข้ามานะครับก็อาจจะคนนะครับไม่ได้เยอะพลุกพล่านเท่าไหร่นะถือว่ายังดีนะครับแต่วันไหนเนี่ยผมเคยไปเนี่ยคนเนี่ยเต็มเลยนะครับแออัดมากเรียกได้ว่าลุมเลยนะครับวันนี้โชคดีจริงๆนะครับก็มีทั้งขนมนะครับมากมายนะครับไข่เตานะครับหรือนะจะเรียกว่าขนมนะครับไข่นกกระทาก็ได้นะแล้วแต่สะดวกเลยนะครับใครมาตลาดนี้เนี่ยผมกระซิบเลยนะว่ารับรองไม่ผิดหวังแน่นะครับไม่ว่าจะเป็นขนมนะของหวานเนี่ยของโปรดผมเลยนะครับแล้วก็ถ้าเดินเข้าไปอีกเนี่ยนะครับมีทั้งของคาวนะครับป๊อปคอร์นนะครับปลาหมึกย่างนะครับกล้วยทอดนะครับไก่ทอดนะเพื่อนๆที่สามารถที่จะเลือกซื้อนะครับนำกลับไปรับประทานที่บ้านได้เลยนะครับมีทั้งนะครับยำนะครับมียำที่เป็นเจ้าที่ผมชื่นชอบมากนะครับยำทะเลนะครับยำกุ้งยำปลาหมึกนะครับยำปูนะครับหรือแม้แต่จะเป็นข้าวราดข้าวนะครับข้าวแกงนะครับซื้อเป็นกลับบ้านนะครับหรือนะครับจะมีนะครับลูกชิ้นที่ตอนนี้กำลังดังมากนะลูกชิ้นที่เรียกว่าทำสดนะครับ
ซื้อนะถุงหนึ่ง100บาทสามารถกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะอร่อยแล้วก็สดจริงๆนะครับอย่างที่เห็นนะก็จะเป็นนะครับสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลนะครับก็เป็นของโปรดของนะครับเด็กๆนะครับไส้กรอกนะครับส้มตำเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะใครมาตลาดนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่ามีของเยอะแยะมากมายนะคุณเตรียมมาถุงนึงเนี่ยอาจจะไม่พอนะต้องเตรียมถุงหิ้วมาหลายๆใบเลยนะรับรองใส่กลับไม่พอแน่นอนนะครับของกินเยอะแล้วก็การันตีว่าอร่อยทุกเจ้านะครับเจ้าไหนเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีนะครับอาจจะเดินเลยไปนะครับก็นะครับแต่ต้องบอกว่าร้านค้านะครับอาหารเนี่ยเยอะจริงๆนะเพื่อนๆนะครับอัดแน่นจริงๆนะฮะผมไปเนี่ยทุกครั้งไม่เคยผิดหวังเลยนะอยากแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆนะไปลองเดินตลาดที่ดูรับรองว่าของพรีเมียมไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมครับของหวานนะครับเนี่ยกระจุกกระจิกแบบนี้นะเห็นไหมนะครับนี่ก็เลือกซื้อตามอัธยาศัยเลยนะครับนะใครชอบแบบไหนก็จัดกันไปเลยนะครับนะครับนี่เห็นไหมขนมหวานนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเจ้านี้นะผมมาก็ไม่เคยพลาดนะครับนี่ราคาไม่แพงด้วยนะครับอย่าลืมนะครับใครมานครปฐมนะฮะอย่าลืมแวะตลาดเวอร์มาร์เก็ตนะต้องบอกว่าอาหารนะครับครบทุกอย่างนะครับใครนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของกินนะพลาดไม่ได้เลยนะตลาดนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงก็พบกันคลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ